คู่ของหนูเองอ่ะคือทั้งนิชาทั้งโน่เนี่ยเวลาทำอะไรเงี้ยมันชอบเป็นประเด็นข่าวออกมาซีเรียสไหมก็โอเคค่ะหมายถึงว่าเราก็เหมือนแบบทุกครั้งเราจะรู้ว่าเราทำอะไรแล้วมันกระทบกับใครจริงๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือเราทำอะไรเพื่อใครอยู่อะไรอะค่ะมันเลยอาจจะมีบ้างที่แบบโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ดีว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะมันก็เลยข้ามได้เร็วคนก็เชียร์กันเยอะมากเลยเนาะว่าแบบอยากให้มีข่าวดีเร็วๆยังค่ะคือหนูว่ามันเป็นสเต็ปของเคยนั่งคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่ามันเป็นสเต็ปว่าแบบโอเคตอนยังไม่คบกันคนก็จะเชียร์ให้คบพอคบแล้วคนก็จะแบบโอเคจะมีข่าวดีไหมมันเหมือนเป็นสเต็ปที่คนจะลุ้นในชีวิตของเราเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูยังค่ะยังไม่มีภาพนั้นเร็วๆนี้แน่นอนเคยคุยกันเรื่องนี้ไหมเคยคุยค่ะแต่ว่าทั้งคู่แบบณวันนี้หนูเฉยๆกับการแต่งงานหนูไม่ได้อยากอะค่ะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้แบบฉันวาดฝันไว้มันจะต้องเป็นแบบจะต้องแต่งกันนะจะต้องอะไรไปได้อย่างเงี้ยวันนึงถึงเวลาเดี๋ยวมันก็แต่งกันเองใช่เดี๋ยวมันรู้เองค่ะกังวลใจไหมอย่างพี่เขาบอกว่าต้องให้ PM 2.5 มันหายไปก่อนอะไรเงี้ยจริงๆตอนที่นิชากับพี่โน่คุยกันนะมันเป็นเรื่องตลกอะค่ะหมายถึงแบบเราคุยกันแบบสบายๆแบบชิลๆมากๆแล้วเราก็คุยกันว่าแบบก็นั่งคุยด้วยกันว่าแบบเออคือถ้าสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบเนี้ยหนูก็มานั่งจินตนาการว่าถ้าเด็กเกิดขึ้นมาหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะดูแลได้หรือเปล่าก็เลยคุยกันว่าแบบเออถ้าเรายังไม่สบายใจกับสภาพแวดล้อมนี้เราก็ข้ามไปก็ได้แต่คนไปตีประเด็นอีกแบบนึงใช่แล้วก็จับมาพูดกันอีกแบบนึงแต่ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าชุดข้อมูลที่เขาได้ยินไปมันอาจจะสั้นๆแต่จริงๆในตอนที่หนูกับพี่โน่นั่งคุยกันมันมีอะไรเยอะแยะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ที่คนเขาจะแบบฟังสั้นๆปุ๊บแล้วเขาก็จับเลยอะไรก็เข้าใจได้ค่ะ